สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel วิมลท่าแพนะครับในที่สุดนะครับมอนเตอร์ก็มีพาดีกับเขาแล้วนะครับหลังจากที่เราเห็นเจ้าตัวเต่าตัวซามูไรตัวลิมิเต็ดตัวสเปเชียลต่างๆเยอะแยะมากมายของทางเซโก้ที่ขยันทำออกมาเป็นพาดีสเปเชียลอีดิชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ผมยังจำได้ดีในช่วงแรกที่เพิ่งมีพาดีนะครับก็น่าจะหลายปีก่อนแล้วนะครับหลายๆปีละนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นสเปเชียลอยู่นะจัดว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่บอกว่าเป็นพาดี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าตาหรือว่าตัวเข็มตัวภายน้ำนะครับซึ่งถ้าใครเคยดูรีวิวสมัยก่อนเนี่ยของผมเนี่ยก็จะเข้าใจได้แต่พอมาหลังๆในสมัยนี้นะผมบอกเลยว่าเจ้าตัวพาดี้เนี่ยหรือว่าในรุ่นของพาดี้ที่บอกว่าเป็นสเปเชียลเอดิชั่นเนี่ยมันค่อนข้างเกลอะแล้วก็เยอะมากๆนะครับคือเราพูดแค่สเปเชียลเอดิชันนะยังไม่พูดลิมิเต็ดลิมิเต็ดนี่หลายคนบ่นมากว่าทางเซโก้ทำไมทำออกมาแบบเยอะมากๆนะครับก็ถ้าเป็นสเปเชียลเนี่ยก็มีอีกลิมิเต็ดก็มีอีกนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับถามว่าตื่นเต้นไหมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถามว่าน่าเก็บไหมตัวนี้นะบอกเลยว่าไม่น่าเก็บนะครับเพราะว่าผมรับประกันได้เลยว่ามันจะต้องมีออกมาอีกแบบว่าหาของได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเต่าพาดี้เราก็ยังหาของได้ซามูไรพาดี้เราก็ยังหาของได้อยู่นะครับแต่วันนี้ผมก็หยิบยกเจ้าตัวรุ่นใหม่มาให้เพื่อนดูนะครับก็ต้องอัปเดตนิดหนึ่งนะก็วันนี้นะครับหน้าตาของเขาเนี่ยถ้าใครเคยคุ้นเคยเจ้าตัวมอนสเตอร์ตัวเก่าเนี่ยตัวขอบของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับส่วนไอตัวหน้าปัดเนี่ยของเขาจะเป็นสีฟ้าซึ่งมันทำสลับกันนะครับซึ่งมันทำสลับกันเลยนะครับก็ดูตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูแบบดูดีอยู่นะดูดีอยู่นะใครที่ชอบหน้าปัดสีดำนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับเป็นนาฬิกาไดเวอร์200เมตรนะครับเม็ดเกลียวนะครับฝาหลังทึบนะครับเนื้องานของมอนสเตอร์เนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนตัวสายนะครับทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็มันเป็นหนึ่งเรือนที่ขายดีด้วยนะในซีรีส์ของในเซโก้ที่เป็นมอนสเตอร์เนี่ยก็จะมีตัวมอนสเตอร์นี่แหละที่จัดว่าอยู่ในราคาระดับหมื่นกลางๆที่ไม่แพงแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปนะครับสามารถจับต้องได้แล้วก็พวกฟังก์ชันการทำงานเนี่ยชัดเจนนะครับไม่ว่าจะมีวันที่นะครับเม็ดขึ้นลานได้เม็ดเก็บเกลียวแล้วก็ขนาดตัวเรือนเนี่ยซึ่งไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับดูอีกทีหนึ่งเลยนะตัวเรือนของเขานะครับจะอยู่ที่40นะครับนี่คือ40นะครับแล้วก็ตัวความหนาของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ13มิลนะครับหูสายของเขานะครับนี่นะครับจะอยู่ที่20มิลนะครับหูสายถึงหูสายนะครับของเขานะครับก็จะอยู่ประมาณ47นะครับ47ประมาณใช่สินี่ต้องประมาณนี้49นะครับ49แล้วก็ตัวน้ำหนักของเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันน้ำหนักของเขานะครับนี่นะครับน้ำหนักของเจ้าเรือนนี้จะอยู่ที่185กรัมนะครับ185กรัมนะครับก็น้ำหนักค่อนข้างที่จะมีเลยนะไม่ถึงกับเป็นเบาเลยอะไรอย่างงี้นะเป็นนาฬิกาดำน้ำที่ในไซส์มาตรฐานนะครับที่น้ำหนักก็อยู่ในระดับไม่ถึง200กรัมนะครับตัวนี้นะครับจะใช้ชื่อรหัสว่า SRPE27K1 นะครับราคาขายของเขานะครับจะอยู่ที่ 23,000 บาทนะครับซึ่งเจ้าตัวปกติเนี่ยราคาขายเขาจะอยู่ที่ 18,000 บาทแต่พอมาพาดี้เนี่ยโดดขึ้นไปแบบ 5,000 บาทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ให้ดูตอนท้ายคลิปละกันเอามาเปรียบเทียบให้ดูแบบสั้นๆนะก็ถามว่าในรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันเหมือนเดิมไหมของเจ้าตัวมอนสเตอร์เนี่ยคือมันมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีแดงที่มีเพิ่มเข้ามาแน่นอนในพาดี้นะครับใครที่คุ้นเคยในพาดี้ทุกๆเรือนเลยนะจะเห็นสีแดงตลอดนะครับไม่แป๊บซี่ก็ตัดแดงนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีให้เห็นอยู่เสมอนะครับอย่างตัวนี้ก็จะมีในเข็มนาทีนะครับตัวเข็มวินาทีแล้วก็เจ้าตัวตำแหน่งลูมตรง12นาฬิกาตรงเบเซลนะครับซึ่งก็ให้ความรู้สึกแบบเป็นสปอร์ตนิดๆนะครับเยอะกว่าเดิมหน่อยๆนะครับหลายคนชอบในการที่แบบมอนสเตอร์เนี่ยมันเป็นหนึ่งรุ่นที่การสัมผัสของตัวเรือนตัวสายเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ดีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเจ้าตัวมอนสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าตัวธรรมดานะครับการสัมผัสต่างๆนะครับมันดูดีมากแล้วก็งานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับก็สำหรับใครที่แบบอยากได้นาฬิกาดำน้ำราคาไม่แพงนะเรือนนี้ก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่ผมชอบแนะนำให้อยู่นะครับก็รายละเอียดต่างๆที่เล่ามาทั้งหมดก็ตัวนี้ก็สำรองพลังงานอยู่ที่ประมาณเกือบ
50ชั่วโมงนะครับ40นิดๆนะแล้วก็ตัวกระจกก็จะเป็นกระจกแบบฮาร์ดสลิกแล้วก็มีตัววันที่ขยายมานะครับส่วนฝาหลังอย่างที่บอกนะฝาหลังทึบแบบเกลียวเม็ดเกลียวนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับเหมือนเจ้าตัวมอนสเตอร์เหมือนเดิมหมดนะครับส่วนบานพับก็ยังเหมือนเดิมนะครับแบบเปิดแบบปิดแบบ2ชั้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการยืดหดของเจ้าตัวบานพับตรงนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับมีเหมือนเดิมนะครับก็สามารถดึงออกมาได้แล้วก็ในส่วนรายละเอียดของต่างๆของตัวขอบตัวอะไรเนี่ยก็มีมาเหมือนเดิมนะครับหมุนได้เหมือนเดิมนะก็การหมุนของขอบเบเซลของมอนสเตอร์เนี่ยให้ความรู้สึกที่แน่นแล้วก็เนียนคล้ายๆว่ามันมีความฝืดอยู่แต่ว่ามันก็มีความละเอียดอยู่ในตัวนะครับก็หลายคนชอบขอบของเจ้ารุ่นนี้กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับกับเจ้าตัวเก่านะครับตัวเก่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับตัวหน้าปัดเห็นไหมครับมันดึงขอบมาเป็นหน้าปัดแล้วก็หน้าปัดไปเป็นขอบนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่แตกต่างกันแต่ส่วนตัวฟอนต์ตัวขอบเบเซลเนี่ยก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับส่วนสีลูมิไบหรือสีลูมตามจุดต่างๆเนี่ยตัวนี้จะออกเป็นสีเหลืองๆหน่อยแต่ตัวนี้จะออกเป็นสีเขียวๆหน่อยนะครับแต่ในรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนตัวสายเนี่ยเหมือนเดิมทุกๆอย่างนะครับเหมือนเดิมทุกๆอย่างนะครับเนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะแตกต่างกันเลยนะครับเนี่ยครับนะครับป้ายของเขาอยู่ที่ 18,500 ของตัวปกตินะแต่มาตัวใหม่เนี่ยอยู่ที่ 23,000 เลยนะครับโดดมาอย่างเยอะนะครับทั้งที่คุณสมบัติก็แตกต่างกันนะครับในส่วนของเป็น Special Edition นะครับแน่นอนครับตัวฝาหลังนะมันจะมีบอกนะครับที่เป็นบอกว่าเป็น Special Edition เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ตรงนี้นะครับนี่นะครับ Special Edition ก็ไม่มีลงนัมเบอร์ไม่มีลงอะไรนะครับไม่ใช่พวก Limited นะครับแต่เป็น Special Edition นะครับถามว่าน่าสนใจไหมในเรือนนี้ผมบอกเลยถ้าใครชอบมอนสเตอร์เรือนนี้ก็เป็นหนึ่งเรือนที่น่าสนใจแต่ถ้าใครกำลังมองหานาฬิกาเก็บสะสมหรือว่ายังไงอ่ะมีจำกัดอ่ะผมเรือนนี้ผมก็ไม่แนะนำนะครับผมคิดว่าน่าจะหาได้ออกมาได้เรื่อยๆนะครับผมเหมือนเจ้าตัวพาราดีรุ่นอื่นๆนะครับก็อยู่จะประมาณนี้นะครับส่วนลูมิไบท์หรือพายน้ำนะครับก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับอย่างตัวพาดี้นะครับตัวซ้ายมือกับตัวปกติทางขวามือของผมเนี่ยก็สีของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแต่ผมไม่เข้าใจเลยตัวพาดี้เนี่ยทำไมมันเอาตัวเข็มนาทีที่เป็นขอบสีแดงเนี่ยมาทำสีธรรมดานะแทนที่จะทำแบบสีให้มันเหมือนแบบรุ่นพาดี้ตัวก่อนๆนะครับที่เป็นสีน้ำเงินแบบเห็นได้ชัดในบางจุดนะครับแต่นี่มันก็มีแค่จุดเดียวนะครับที่ตัวเข็มนะครับที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับอาจจะเป็นเพราะเจ้าตัวมอนสเตอร์ตัวปกติเนี่ยมันทำมาเป็นเข็มสีฟ้าแล้วก็เป็นได้นะครับโดยรวมแล้วก็แตกต่างไปนิดๆหน่อยๆนะครับในเรื่องพายน้ำหรือว่าลูมิไบนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับใครที่ชอบในมอนสเตอร์อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตรุ่นมอนสเตอร์นะครับเนื่องจากมอนสเตอร์เนี่ยก็ออกมานานพอสมควรแล้วนะครับก็ไม่มีรุ่นใหม่มาสักทีนะครับก็ทางเซโก้ก็จัดมาเป็นพาดี้นะครับส่วนในรูปร่างหน้าตาต่างๆเนี่ยนะครับเจ้าตัวโปรสเปกตัว X จากตัวที่มันอยู่ด้านล่างก็ย้ายขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็เอาตัวพาดี้ลงมาแล้วเขาก็ไปลดตัวฟอนต์ตัวออโตเมติกกับตัวไดเวอร์ลงมานิดหน่อยนะครับก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะไม่ถึงกับว่าเปลี่ยนไปเยอะมากมายนะครับผมแต่ด้วยหลักการแล้วหรือว่าลักษณะต่างๆแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเหมือนกันนะครับเอาส่วนตัวนะผมว่าเจ้าตัวมอนสเตอร์ตัวเก่าเนี่ยมันมีฟิลที่แบบคลาสสิกแล้วก็ดูสวยกว่านะสู้กับเจ้าตัวมอนไอตัวพาดี้เนี่ยขอบมันสีฟ้ารู้สึกมันจะสีสันไปหน่อยนึงนะก็ยังไงอ่ะก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับรวมๆแล้วก็จะประมาณนี้อย่างมอนสเตอร์เนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยอย่างข้อมือผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6.3 นิ้วนะเวลาใส่เจ้ามอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะเต็มหน่อยนะครับ40ก็ถือว่าไม่เลยแขนออกมาเยอะนะเวลาใส่ก็ถือว่าสบายๆแล้วก็ไม่ดูแบบล้นจนเกินไปนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะสวยอยู่นะครับสวยอยู่ใครที่ข้อมือไม่ใหญ่มากนะครับมอนสเตอร์ก็เป็นหนึ่งเรือนที่ผมชอบเอามาเทียบกับตัวคามาสึนะครับก็จัดว่าถ้าใครชอบในแนวไซโก้ก็แนะนำตัวนี้ถ้าใครชอบในแนวของฟังทางนู้นก็จะเป็นคามาสึนะครับก็จะประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันแล้วก็ตัดสินใจกันได้นะครับว่าจะเอาตัวใหม่หรือตัวเก่านะครับแนะนำครั้งสุดท้ายนะฮะถ้าใครไม่ได้ซีเรียสว่าเป็นสเปเชียลและฉันชอบสีแบบนี้นะผมแนะนำตัวมอนสเตอร์ตัวเดิมตัวธรรมดาเนี่ยยังคุ้มค่าหน้าใสอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าใครที่แบบอยากได้แบบไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยโดยที่ยอมเพิ่มในราคาที่มากพอสมควรเนี่ยหลายพันอยู่นะก็แนะนำตัวสเปเชียลไปเลยนะครับ
รวมๆแล้วก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเยอะแยะนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยในคําถามหรือว่าที่อยากจะถามโดยในคลิปผมไม่ได้บอกไว้นะเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้แล้วก็ไม่อยากพลาดการอัปเดตเพื่อนๆก็อย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันสั่นเตือนด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคลิปลงตลอดเนี่ยบางทีเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะครับยังไงผมวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยไม่สะดวกพิมพ์คอมเมนต์มาก็ QR code มาตรงนี้หรือว่าจะโทรมาได้เลยนะครับวันนี้ผมบอสจาก Channel วิมลท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ